ผลการทดสอบผู้โดยสารบนเรือสำราญ Diamond Princess ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นครับเขาพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันว่าพบเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้าไปอีก60รายทำให้ในตอนนี้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเรือลำดังกล่าวมีทั้งหมดก็คือ130เข้าไปแล้วฮะจากการรายงานโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นทั้ง TBS และ NHK ที่รายงานเรื่องนี้โดยอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นแล้วรอยเตอร์ก็ระบุว่าได้สอบถามข้อมูลยืนยันจากสำนักงานสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขแต่กลับแจ้งผลมาว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ซึ่งเรือ Princess Diamond ถูกกักตัวไว้อยู่ที่โยโกฮาม่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และมีผู้โดยสารโดยรวมทั้งหมดบนเรือคือ 3,700 คนส่วนสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกณเวลานี้ครับคือ 4,553 คนเสียชีวิต910คนและประเทศนอกจีนที่พบผู้ติดเชื้อมากสุดอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่นนี่แหละครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม156คนรวมผลตรวจล่าสุดของผู้โดยสารบนเรือ Diamond Princess และสิงคโปร์จะอยู่อันดับที่2จากการพบผู้ติดเชื้อที่ไปร่วมการประชุมนานาชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนยอดรวมก็คือ43คนครับขณะที่การอพยพจากอู่ฮั่นของบรรดานานาประเทศก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องบินที่นำชาวฝรั่งเศส35คนออกมาจากอู่ฮั่นเดินทางมาถึงฐานทัพทหารทางตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วครับผู้โดยสารทั้งหมดก็ได้รับการทดสอบเชื้อโคโรนาซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันนี้ถือเป็นเที่ยวบินลำที่3ที่นำพลเมืองชาวฝรั่งเศสกลับมาทำให้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อมีทั้งสิ้น11คนส่วนที่เยอรมันบ้างครับชาวเยอรมัน3คนสวมหน้ากากอนามัยขึ้นรถมาถึงโรงพยาบาลเบอร์ลินแล้วหลังกลับมาจากอู่ฮั่นโดยลงเครื่องที่ฐานทัพอากาศอังกฤษแล้วก็ถูกเคลื่อนย้ายต่อทางรถที่แยกทั้ง3คนเอาไว้ด้านหลังขณะที่ตัวคนขับก็สวมใส่เครื่องป้องกันอย่างแน่นหนาโดยทั้ง3คนจะถูกกักตัวไว้เป็นเวลา2สัปดาห์ตามหลักทางการแพทย์ซึ่งเยอรมันเองตอนนี้ก็มีพบผู้ติดเชื้อ14คนครับทีนี้ตั้งแต่ผ่านมาเดือนกว่าๆที่เราตามข่าวไวรัสโคโรนามาเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้มีสัญญาณบวกเข้ามาแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีและใจชื้นขึ้นมาหน่อยเอาเฉพาะในมณฑลหูเป่ยนะคะอย่างอู่ฮั่นก็อยู่ในหูเป่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อ7วันหลังนะคะ7วันล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงไปครึ่งนึงเลยแล้วมีภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในมณฑลหูเป่ยนะคะหูเป่ยก็อยู่ตอนกลางของจีนแล้วอู่ฮั่นก็อยู่ในหูเป่ยด้วยตัวเลขลองดูกราฟนะคะคือลดลงนะ7วันนี้นะคะตัวเลขลดลงเลยนะจากซ้ายสุดเนี่ยนะคะคือ3กุมภาพันธ์วันจันทร์ที่แล้วอะค่ะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา890รายไล่ลงมาเลยนะคะ4กุมภาพันธ์731รายถัดมาก็ลดลงมาอีก707ราย6กุมภาพันธ์696ราย7กุมภาพันธ์558รายวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์509รายและเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์เหลือ444รายอันนี้คือจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะคือเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงอ่ะ890ผ่านมา7วันตัวเลขเหลือ400กว่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกทางผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้เคยช่วยองค์การอนามัยโลกและจีนต่อสู้กับโรคซาชี้ถึงข้อมูลนี้นะคะบอกว่าการระบาดอาจเริ่มลดลงอย่างฮวบฮาบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้ามาตรการควบคุมของจีนได้ผลจริงๆแล้วก็บวกกับสภาพอากาศด้วยค่ะมีผลด้วยนะคะไวรัสไม่ชอบอากาศร้อนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนใช่ไหมคะอากาศที่ร้อนขึ้นก็จะลดความสามารถในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ด้วยแต่อย่าเพิ่งวางใจนะทางผอ.ก็ยังบอกด้วยว่าก็ยังเป็นไปได้อย่างยิ่งเลยที่ไวรัสอาจจะหวนกลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่หลังการระบาดรอบนี้ยุติลงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญณเวลานี้ก็คือการเพิ่มการลงทุนวัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสตัวนี้ให้เร็วที่สุดค่ะแต่แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดบรรดามาตรการปิดเมืองของทางการจีนเนี่ยได้ผลนะฮะเพราะสะท้อนผ่านมาตัวเลขกับบรรดาผู้ที่ติดเชื้อนอกอู่ฮั่นนอกหูเป่ยก็ควรจะเพิ่มขึ้นในอัตราลดลงแบบนี้นี่แหละแล้วก็หวังเช่นเดียวกันว่าในต่างประเทศเนี่ยจำนวนตัวเลขเหล่านี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะยัง2วันนี้คนมาเสพข่าวเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตทะลุ900เนี่ยมากกว่าซาตอน17ปีที่แล้วอ่ะทุกคนก็เลยคาดการณ์ไปว่าสงสัยมันจะรุนแรงมากแต่ความจริงเทียบเป็นอัตราส่วนอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับ
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ